ลาไกด้วยท่านทูสวัสดีครับวันนี้ขอเสนอฮีโร่คลิงส์โครงกระดูกธนูไฟฉายาโบนกดดูมนั่นเองนะฮะเกมนี้เล่นโดยผู้เล่นที่ได้รับคะแนนสงสารมากที่สุดใน True Size TI 10นั่นก็คืออาเมจากทีม PSC LGD นั่นเองนะครับสุดยอดพระรองตลอดการของเรานะครับมีคนบอกว่าหน้าตาดีมากคือถ้าเกษียณจากโดต้าเนี่ยไปเป็นพระเอกซีรีส์ได้เลยนะครับคือผมก็เห็นด้วยนะแต่ก็แอบลึกๆ ก็คืออยากเห็นเป็นแชมป์เหมือนกันนะถึงแม้จะเชียร์ทีมอื่นมากกว่าหลายๆทีมก็ตามแต่ถ้าปีนี้เนี่ยอาเมได้แชมป์ที่ไอบ้างเนี่ยผมก็คงไม่ขัดข้องใจอะไรนะครับ เพราะว่าโอ้โหเขาจริงก็คู่ควรนะคือที่2มาหลายปีนะครับวันนี้อย่างไรก็ตามถึงจะไม่ได้เป็นแชมป์ที่ไอเนี่ยแต่ว่าจัดคลิปให้นะคลิงส์โดย PSC LGD อาเมนะครับเขาจะเล่นแครี่ตัวนี้ได้อย่างเข้มข้นแค่ไหนนะครับคลิงส์เนี่ยเป็นแครี่ที่ผมเห็นมือใหม่หรือมือที่แบบเล่นโดต้าเอามาหลายๆคนเนี่ยชอบเล่นด้วยคือมันเล่นสนุกมากเวลาหายตัวไปดักหลังคนแล้วยิงตายอะไรเงี้ยนะครับก็มาดูกันว่าอาเมครับเล่นไว้ยังไงไปดูกันนะครับช่วงขายของตอนคลิปเดือนนะครับมาอีกครั้งสำหรับสปอนเซอร์สายซิ่งนะครับไปพบกับเขากันเลยนะฮะNHK หมวกกันน็อกที่ผ่านมาตรฐานระดับโลก FIM ใช้สำหรับการแข่งโดยเฉพาะและมีนักแข่งขันระดับโลกเช่นเรมี่การ์เนอร์ที่เป็นแชมป์โมโต้2ในปี2021สวมใส่ NHK เพื่อเข้าแข่งขันในรายการโมโต้ GP ตัวหมวกมีการออกแบบและทดสอบโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้สวมใส่ผ่านกระบวนการ Aerodynamic Test เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในการขับขี่และในปีนี้ได้ออกรุ่นใหม่คือ NHK GP Prime ผลิตจาก Advanced Thermoplastic ผ่านมาตรฐาน DOT SNและ ECE ราคาพิเศษ 3,690 บาทมาพร้อมของแถม Rainbow Visor และถุงผ้าใส่หมวก NHK อย่างดีช่องทางติดต่อมาได้เลยที่ Facebook NHK Thailand ก็นั่นแหละนะครับทุกคนสปอนเซอร์สายซิ่งเนี่ยก็เหมาะกับฮีโร่ซิ่งๆแบบคลิงเช่นกันนะครับเพราะเวลาหายตัวเนี่ยมันวิ่งเร็วมากนะครับและเหมือนเดิมนะก็อยากให้คอมเมนต์กันมาหน่อยสำหรับใครที่ใช้หรือมีโอกาสจะได้ใช้หมวกกันน็อก NHK นี้นะครับหรืออย่างน้อยรู้จักและสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะอยากดูว่ามันจะเวิร์กยังไงนะครับสำหรับโฆษณาหมวกกันน็อกนี้นะผมจะได้ไปขายเขาต่อถูกจะได้ไปขายให้เขาลงโฆษณาต่อถูกอะไรอย่างนี้ว่าทำไมถึงต้องลงกับลาไกต่อหรือใครมีโปรดักต์อื่นเนี่ยก็เสนอมาได้เช่นกันนะครับเข้าเรื่องดีกว่าตอนนี้คลิงส์เจอเลนกับไวเปอร์นะครับก็เป็นตัวโอ้โหไวเปอร์ในตัวออฟเลนคลาสสิกเลยออกคลิปบ่อยมากช่วงนี้ตั้งแต่วินเรนเจอร์แล้วนะแต่คลิงส์เนี่ยก็ด้วยความที่เป็นตัวตีไกลก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะครับและมีสกิล2ครับ Searing Arrow สกิลบูดาเมจในการโจมตีครับคือสกิลนี้เนี่ยมันเป็นสกิลที่โคตรง่ายนะครับคือคำอธิบายเนี่ยแค่ว่าทำธนูให้เป็นไฟเพื่อได้ดาเมจเพิ่มแค่นี้เองนะครับคือเวลากดแล้วยิงเนี่ยก็เพิ่มดาเมจที่ยิงไปสังเกตดาเมจพื้นฐานของคลิงเนี่ยโคตรน้อยนะครับ47นะแต่ธนูเนี่ยเวลแรกก็บวกดาเมจมาเยอะอยู่คือ24บวกกันเนี่ยก็เป็น60 70กว่าก็เป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงสำหรับการลาดคลิปช่วงเวล1พอดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของสกิลนี้เนี่ยคือทำให้คลิงเนี่ยลาดคลิปดีต่อฮีโร่ดีนะครับเวลาใช้สกิลนี้กดคลิกซ้ายใส่ศัตรูเนี่ยจะไม่โดนแอคโรคลิปด้วยแต่ว่าข้อเสียคือคลิงเนี่ยดีนายคลิปห่วยมากนะครับเพราะดาเมจพื้นฐานเนี่ยน้อยจัดๆและเซลลิ่งแอโร่เนี่ยไม่สามารถใช้ใส่คลิปฝั่งตัวเองได้นะครับดาเมจในการดีนายเนี่ยก็เลยไม่มีเลยนะครับมันก็เลยไม่ได้คุมเลนเก่งขนาดนั้นนะเพราะว่าแครี่ที่ดีเนี่ยก็ต้องลาดดีด้วยแล้วก็ต้องดีนายดีด้วยนะครับเอาจริงคลิงเนี่ยจะอยากไล่ฮีโร่ศัตรูไปมากกว่าแล้วค่อยดีนายนะครับคือถ้าเล็งดีนายแบบไม่มีฮีโร่ศัตรูอยู่มันก็ได้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคคือกดสกิล2นี่แหละพยายามต่อเลือดศัตรูออกไปให้ได้ถ้าเราต่อได้นะแต่พอเจอไวเปอร์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าเราตอดเขาเขาตอดเราคืนได้เหมือนกันคือลักษณะสกิลเหมือนกันเลยเซลลิงแอโร่กับพอยซันแอทแทคเนี่ยเป็นสกิลที่เปิดออโต้แคสได้แล้วถ้าเรายิงเมนูเนี่ยมันจะไม่แอโกรคลีนนะครับเหมือนกันนะเลนนี้ก็เลยดูเหมือนจะเป็นเลนที่แรกฟังกันไปสำหรับอาร์เมและดูเหมือนอาจจะยากขึ้นด้วยถ้าเกิดเวลไวเปอร์มันมากกว่านี้ทางของคลิงเนี่ยก็มีการลากคลีฟเลนศัตรูอ้อมมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคลีฟเลนตัวเองเนี่ยกระโดดลากไปอยู่หลังป้อมตรงนั้นก็ต้องยื้อๆไว้หน่อยนะครับให้คลีฟเลนเราเนี่ยมันเดินไปช้าหน่อยสแตทพื้นฐานต้นเกมสำคัญมากสำหรับคลิงส์ไม่งั้นเนี่ยดาเมจพื้นฐานก็น้อยอาจิเริ่มต้นก็ไม่ได้เยอะทำให้ยิงแอบช้าด้วยนะครับช่วงต้นเกมนะเรดแบนหนึ่งอันเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก็ยืนเล็งลาดมันๆเพราะเมื่อกี้ไวเปอร์เนี่ยย้อนไปไกลและนี่ครับมีการซื้อแบนออฟเอเวนสกินเนี่ยเอามาบวกอาจิแบบเบื้องต้นก่อนนะเอามาใช้ในเลนก่อนนะเวลาลาดคลิปเนี่ยก็พยายามกดสกิล2ไปนะครับแล้ววิ่งมายิงตอดไวเปอร์ด้วยเวล3ก็อัพเชลลิ่งแอโร่แต้ม2มาเลยเพื่อเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะครับตอนนี้36บวก58เนี่ยเป็นประมาณ90กว่าแล้วก็ดูเริ่มแรงแล้วนะยิงไทนี่เจ็บอยู่และกดสกิล1ต่อเลือดไทนี่ต่อด้วยนะครับไทนี่ลดไปครึ่งหลอดเลยสกิล1 Burning Blade ครับจะเป็นการยิงธนูไฟไปข้างหน้ารัวๆแบบเมื่อกี้นะเป็นดาเมจหมู่นะครับเพราะทำดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวที่โดนและมันโดนหลายทีด้วยนะครับ
สกิล1คลิกเนี่ยจะนับเป็นการโจมตีธรรมดาด้วยนะคือไอเทมอะไรก็ตามที่ติดจากการโจมตีได้เนี่ยติดกับสกิล1หมดเลยซึ่งทำให้คลิกเนี่ยสามารถคอมโบได้หลากหลายที่เราจะเห็นในคลิปนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าความสามารถในการยืนเลนของคลิกเนี่ยด้วยความที่มันยิงไกลยิงแรงแล้วก็ยิงตอดคนได้ดีเนี่ยมันมากกว่าฮีโร่แคดดี้มาตรฐานทั่วไปนะครับซึ่งนี่แหละเป็นคุณสมบัติของแคดดี้ที่สำคัญในแพทนี้นะไม่งั้นช่วงต้นเกมเนี่ยโอ้โหเล่นยากมากถ้าโดนเลนหนักๆจากออฟสเตย์และซัพพอร์ตศัตรูนะครับไทนี่เดินมาเนี่ยก็ยิงตูไฟใส่โรดัวไทนี่เจ็บมากนะครับลดไปครึ่งหลอดเอ้าแต่ไวเปอร์ครับไล่ยิงหนีตายไปแล้วนะครับความสามารถในการฆ่าซัพพอร์ตในไวเปอร์ดีกว่าคลิงแน่ๆนะเพราะคลิงมันสโลว์ใครไม่ได้เลยโดนอวาลานทอร์ด้วยต้องหายตัวหนีเลยครับอัพสกิล3มาใช้เลยทันทีสำหรับสเกเลตันวอล์กอันนี้นะเป็นการกดปุ๊บก็หายตัวไปปั๊บนะฮะหายตัวสักพักนึงแล้ววิ่งเร็วขึ้นด้วยเป็นสกิลหายตัวที่ค่อนข้างเรียบง่ายมากๆในเกมนี้ตอนนี้นะสกิลคลิงเนี่ยจะค่อนข้างง่ายๆนะทุกสกิลเลยเหมือนกับเดฟโปรเฟตคลิปที่แล้วเปียบเลยนะครับเป็นฮีโร่สกิลง่ายๆเล่นไม่ยากนะครับการหายตัวเนี่ยข้อควรจำง่ายๆคือถ้าเรากดสกิลหรือเราใช้การโจมตีธรรมดาใส่ฮีโร่หรือคลิปเนี่ยเราก็จะเปิดเผยตัวออกมาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลากดหายตัวเนี่ยก็อย่าลืมดูคูลดาวน์สกิลด้วยถ้าเราโผล่มาเร็วเกินไปแล้วเรายังไม่มีหายตัวอีกรอบนึงเนี่ยเราก็อาจจะโดนฆ่าได้ระหว่างสกิล3คูลดาวน์นะครับเลเวล5ครับทางอาร์เมอัพสกิล1เพิ่มมา1แต้มนะซึ่งทำให้ดาเมจของธนูแต่ละดอกเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเรานะระยะไกลขึ้นคูลดาวน์น้อยลงด้วยนะครับและนี่เลยครับริงออฟบาซิลัสก็ได้มาแล้วเช่นกันเป็นการบวกดีเจมานาให้ตัวเองเรื่อยๆนะเพราะว่าสังเกตว่าคลิงเนี่ยใช้มานาเยอะเหมือนกันนะเรากดสกิล2เนี่ยใช้มานาทุกครั้งนะครับสกิล1ก็ใช้มานาเหมือนกันและหายตัวก็ใช้มานาถ้าคลิงมานาหมดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไม่มีดาเมจเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นการดีเจมานาเล็กน้อยแบบนี้เนี่ยก็เลยมีประโยชน์มากๆนั่นเองนะครับแล้ว5เนี่ยก็ยังคงยืนอยู่ในเลนนะล้านคลิปไปเรื่อยๆแต่ก็อย่างที่ว่าไปช่วงแรกก็คือดีนายไม่ค่อยได้นะครับทางไวเปอร์เนี่ยก็เลยเริ่มล้านคลิปได้เยอะเช่นกันเป็นฮีโร่สไตล์แลกฟาร์มกับศัตรูถ้าเราไล่เขาไม่ได้นะครับเริ่มโดนไวเปอร์จิกด้วยนะครับเนี่ยสู้ไวเปอร์ไม่ได้เห็นไหมโดนพิษเจ็บเหมือนกันแล้วเฮ้ยอยู่ดีๆทีมเรเดียนตาย3ตัวพร้อมกันนะครับสุดกดผ่าได้ดับเบิลคิวโอ้โหเกมนี้มันดูดีหรือเปล่านะครับสำหรับทีมดายตอนนี้นะโอ้โหตกใจหมดเมื่อกี้และเข้าสู่ช่วงอันตรายของเรานะครับเพราะช่วงนี้แหละที่ศัตรูเนี่ยมักจะมีการโยกเลนได้เพื่อมาแก๊งเรานั่นเองท่านี้อาร์เมสเพิ่งได้เวล6มาครับวิ่งมาในเลนเจอไทนี่ครับสตันมาเลยครับโอ้โหแล้วโดนดัดด้วยเอาหายตัวไม่ช่วยแล้วจังหวะนี้เขาโผล่ดามาแล้ววิดด็อกเตอร์มาจากไหนไม่รู้สตันมาเลยดิกไปอาร์เมสตายไปเลยนะครับจังหวะนี้นะเจอซัพพอร์ตมา2ตัวเลยครับและการหายตัวเนี่ยก็โดนแก้ทางได้ง่ายมากนะครับโดยการพกเซนทรีไม่ก็ดัดนะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคือถ้าเป็นโดต้าสมัยก่อนเนี่ยยิ่งถ้าแรงน้อยๆมือใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อดัดกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ทุกแรงซื้อหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าต้นเกมมาศัตรูมีตัวที่หายตัวได้เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับป๊อปอัพสอนมือใหม่ด้วยนะว่าคุณอย่าลืมซื้อดัดนะคุณอย่าลืมซื้อเซนทรีนะเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีอินวิสิบิลิตี้อะไรแบบเนี้ยคือมันมีขึ้นเตือนเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าศัตรูจะไม่ซื้อดัดนะครับคือคาดหวังว่าศัตรูจะมีดัดแน่ๆนะครับทางของอาร์เมสครับต้องเปลี่ยนเลนมาเล่นเลนล่างแทนเพราะเลนบนเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งโดนฆ่าไปจะไปใหม่ก็ไอเดียไม่ดีเท่าไหร่มากดเซียร์นิ่งแอโร่ครับยืนยิงป้อมล่างไปแทนนะครับอันไดอิงออฟเลนทำไว้ดีนะครับเพิ่งตกแครี่ตายไปอาร์เมสมายืนอัดป้อมนี่แหละความเจ๋งของเซียร์นิ่งแอโร่คือเพิ่มดาเมจใส่ป้อมได้และได้ป้อมเซฟเลนของทีมเรเดียนไปค่อนข้างเร็วเลยนะครับทีนี้กังก้าเดินมาโอ้โหคลิงเจอดัดอีกแล้วโดนไทบริงเกอร์ด้วยแต่เหมือนศัตรูจะโฟกัสอันนี้ยิ่งมากกว่าทางคลิงวิ่งหนีมาก็จะเอวิดด็อกเตอร์อีกโอ้โหเจอมาเลยดิครับวิดด็อกเตอร์ไล่ตีต่ออาร์เมสวิ่งหนีอย่างเดียวยาวๆไปหันไปกินคลิปเลือดเด้งมาครับเจอวิดด็อกเตอร์สตันชิงไปชิงมากับคลิปป่าหูเจ็บมากเดดแพ็กเลือดเด้งมาแต่ก็ดูเหมือนจะสู้ยากอยู่ดีพยายามยิงวิดด็อกเตอร์ครับยิงปาบยิงไม่ทันครับตัวเองตายไปก่อนนะครับอาร์เมสตาย2รอบติดกันเลยอุตส่าห์กดเดดแพ็กกินคลิปไปแล้วแต่ก็ไม่รอดนะครับกลายเป็น10นาทีผ่านไปเนี่ยโมเมนตัมดูค่อนข้างแย่นะอาร์เมสครับต้องกลับมาฟาร์มป่าแบบเงาๆการเงินก็เริ่มตามแล้วครับคลิงตอนนี้จนมากๆนะครับยังดีแครี่ศัตรูก็จนเหมือนกันและกดเดดแพ็กกินคลิปป่าอีกครั้งนึงครับสกิลอันติของคลิงเนี่ยจะเป็นการกินคลิปเพื่อเพิ่มเลือดและเพิ่มดาเมจของเรานะครับตามเลือดของคลิปที่กินไปเพราะฉะนั้นวิธีใช้ง่ายมากคือหาคลิปป่าตัวใหญ่แล้วก็กินมันซะแล้วกินทุกครั้งที่คูลดาวน์มานะครับง่ายๆเลยแล้วสามารถดูได้ด้วยว่าได้เลือดเท่าไหร่ได้ดาเมจเท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยได้เลือดมา300กว่าได้ดาเมจ45นะครับจากคลิปป่าตัวเมื่อกี้นะครับแค่นั้นเองเดทแพ็กนะครับแล้วก็เอาดาเมจเอาเลือดเนี่ยมาฟาร์มหรือเอาไปไฟก็ได้ก็อย่าลืมกดก่อนเข้าไฟแล้วกันนะครับพยายามวิ่งหาคลิปป่านิดนึงเดทแพ็กเนี่ยก็มีกิมมิคเล็กน้อยคือสามารถกดใช้ตอนเราหายตัวได้โดยที่ยังหายตัวอยู่ต่อนะครับซึ่งก็ดีเหมือนกันถูกไหม
ไม่งั้นน่ะต้องมานั่งบริหารคูดาวต้องกินครีปก่อนหายตัวอะไรเงี้ยยุ่งยากนะครับหายตัววิ่งผ่านป่าแล้วก็แวะกินสตัวแล้วหายตัวต่อวิ่งเข้าไปไฟได้เลยนะมีการปรับ power trade เป็นอินก่อนยิงสกิล1ใส่ครีปป่าด้วยเพื่อใช้มานาให้คุ้มที่สุดและได้เงินให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้เพิ่งได้ไอเทมแค่ power trade มาชิ้นเดียวเองยังถือว่าของยังน้อยมากๆสำหรับคริงส์นะ power trade เนี่ยก็คือทำให้เรายิงเร็วขึ้นนิดหน่อยได้อาจิเพิ่มแต่ไม่ได้ช่วยเร่งฟาร์มเราได้ดีเท่าคอนสายฟ้านะครับไอเทมแรกของคริงส์ในแพทนี้เนี่ยที่โคตรดีอยากจะให้ได้เร็วที่สุดก็คือคอนสายฟ้าเมลสตอมครับตอนนี้ก็ได้แค่เนี่ยพยายามเรียงคลีปเป็นเส้นตรงและสกิล1ยิงปาๆๆๆๆไปซึ่งก็โอเคนะไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับก็ต้องยิงธรรมดาต่ออีกผมจำได้มีคลิปนึงก่อนหน้านี้บอกว่าอยากได้คลิปแครี่ที่มันฟาร์มทั้งคลิปอะครับอยากหลับอะไรแบบเนี้ยได้เลยนะจัดให้นะอาเมคลิปนี้น่าจะฟาร์มเยอะอยู่กินคลิปไปอีกรอบนึงครับแล้วมีการวิ่งมาช่วยยิงเฟลดวอยนิดหน่อยแต่มันก็ฆ่ายากมากนะแล้วอุ้ยมีซูดกดพามาได้คิวเฉยเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่คิดว่าจะได้คิวนะเฟลดวอยตายไปเลยนะแค่แบบไล่ยิงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคลิงเนี่ยไม่มีสกิลหยุดใดๆเลยนะครับสโลไม่มีสตันไม่มีคือต้องไล่ยิงด้วยความเร็วที่สูงกว่าอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้มีเดเมจเพิ่มเติมมาจากซูดก็เลยได้คิวแต่ว่าก็เสียฮีโร่เยอะมากเช่นกันสำหรับทีมดายนะครับก็ยังไม่ฟื้นจากช่วงต้นสักเท่าไหร่อาเมก็ไม่ได้วอกแวกมากครับวิ่งไล่ยิงคนแป๊บเดียวอัพสกิล1เต็มแล้วนะตอนนี้อัพสกิล2ไว้2แต้มนะอัพสกิล1เต็มแล้วแล้วก็วิ่งเข้าป่าฟาร์มต่อนะสกิล1เต็มเนี่ยก็ได้เดเมจเพิ่มในการยิงหมู่แบบนี้ช่วยให้ฟาร์มเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับยังคงสแต็กคลิปเองอีกครั้งหนึ่งนะคือผมสังเกตแครี่แทบทุกคลิปที่ฟาร์มไวๆเนี่ยคือสแต็กคลิปเองเก่งมากนะครับยืนรอสแต็กคลิปเองอย่างน้อย2กลุ่มพร้อมกันตลอดเลยซึ่งมันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันช่วยได้มากจริงๆนะครับแล้วคือเวลาเรามาเล่นเองเนี่ยเราก็จะลืมสแต็กตลอดเลยไม่รู้เป็นไรนะบางทีอาจจะต้องจดโน้ตไว้แล้วแปะไว้หน้าคอมอะไรเงี้ยแบบเป็นโพสต์อิทแปะไว้หน้าคอมว่าสแต็กคลิปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะมันจะได้แบบเตือนตัวเองให้ดูนาฬิกาบ่อยๆนะเนี่ยครับมันก็ฟาร์มเร็วขึ้นนิดนึงนะแล้วตอนนี้มีเจวลินมาแล้วบทเดเมจนิดหน่อยก็ยิงครีปต่อไปนะครับเป็นการฟาร์มแบบที่หลายๆคนน่ะชอบดูไปแล้วนะครับในช่องเรานะชอบดูคลิปแครี่เดินฟาร์มเดี๋ยวดูคลิปแครี่เดินฟาร์มไปเรื่อยๆสกอร์คิวเป็น18-8แล้วครับโอ้โหทีมไดโดนยับมากครับอาเมไม่โผล่ไปเลยครับเลนกลางบวกกันยับเลยเนี่ย19-8แล้วสกิล1เคลียร์คลิปเลนไปครับจนตอนนี้ครับเฮ้ยเงินพอซื้อคนสายฟ้าแล้วว่ะมีการวาร์ปมาแจมด้วยเก็บดูหน่อยว่าได้เมจครับสามารถไปยิงฮีโร่ได้นะจังหวะนี้นะหายตัววิ่งเข้ามามาดูซิจะได้ยิงใครหรือเปล่าหรือจะวิ่งอ้อมไปเข้าป่าเอาสุดท้ายเหมือนจะวิ่งอ้อมไปเข้าป่าแล้วเอาดูหน่อยว่าได้เมจมาฟาร์มแทนนะครับเป็นการย้ายที่ฟาร์มเฉยๆนะครับโอ้โหนี่ขอแวะหน่อยแล้วกันกินคลิปตัวใหญ่นะครับนี่เดทแพคครับอย่าลืมนะกินแบบต่อเนื่องแล้วก็สูตรเดิมครับลากคลิปมาเป็นเส้นตรงสกิล1ไปพร้อมกับดับเบิลเดเมจก็ดูแรงใช้ได้ครับจนตอนนี้ครับได้เป็นค้อนสายฟ้าเมลสตอร์มาแล้วเย้พอได้ค้อนสายฟ้ามาเนี่ยการฟาร์มจะลื่นไหลขึ้นเยอะครับเพราะสกิล1เนี่ยอย่างที่บอกไปเอฟเฟคจากการโจมตีสามารถติดได้ค้อนสายฟ้าสามารถติดตอนกดสกิล1ได้ครับภาพจะเป็นแบบนี้ครับเวลากดใส่คลิปครับป๊า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 สายฟ้าติดมาหลายทีและคลิปตายหมดเลยในการยิงเบิร์นนิ่งมาดาทีเดียวเป็นการปั๊มเดเมจสกิล1ที่โหดมากๆคือคอมโบกันแบบลงตัวมากสำหรับค้อนสายฟ้านะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยเอาเดี๋ยวอยู่ดีๆโดนดัดคืออะไรเอาวาลานมาด้วยเอ้าโหเซอร์ไพรส์จัดๆคือตายไปเลยแบบไม่ได้สู้เลยนะครับคลิงโดนแก๊งแบบนี้นะฮะคือจะบอกว่ามันหนีเก่งมันก็หนีไม่เก่งนะคลิงอ่ะโดนดัดอันเดียวก็ง่อยแล้วนะครับได้แค่เดินนะเกิดมาวิ่งมารีมายิงคลิปเลนกลางต่อและกดกินคลิปใส่รถถังไปเลยนะครับเคลียร์ให้ไวนะครับเมื่อกี้เนี่ยประเด็นที่จะบอกคือคลิงออกค้อนสายฟ้าเนี่ยเป็นภาพที่ถ้าเกิดคนเล่นสมัยเก่าๆสมัยมันชื่อบอนเฟลเชอร์เนี่ยจะไม่คุ้นเลยนะครับสมัยก่อนคลิงนี่ซื้อคอนสายฟ้าไม่ได้นะครับซื้อแล้วสายฟ้าไม่ทำงานอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ครับสามารถใช้ได้ครับหายตัววิ่งมาเลนบนจังหวะนี้ไวเปอร์เลือดน้อยปล่อยไวเปอร์ให้อันนี้ตีตายไปและมากดสกิล1ยิงไปทางวีด็อกเตอร์ได้คิวมาเลยครับจากสกิล1จากข้างหลังศัตรูจังหวะนี้นะนี่ครับสามารถเริ่มเติมไฟได้แล้วหลังได้คอนสายฟ้าเนี่ยเริ่มเติมไฟได้ครับวิ่งมาไล่ยิงวอยต่อนี่เดินยิงเฟลดวอยกดทำวอล์กหนีไปครับทางอาเมก็ไม่ตามแล้วคือนั่นแหละฆ่ายากไม่มีตันน่ะเจออวาลานซ์ทอดอีกเอ้าโอ้โหดีนะมีแมจิกวอลเลอร์เด้งหายตัวหนีสิรออะไรอย่างน้อยก็วิ่งเร็วขึ้นนะถ้าเขามีดัตก็วิ่งเร็วขึ้นได้อยู่ครับเฟลดวอยเหมือนจะเดินหานิดหน่อยแต่หาไม่เจอละดัตหมดละก็เลยรอดมาได้นะครับเกือบตายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังดูสู้ลำบากอยู่ดีนะคือเดทแพคตอนนี้เนี่ยอัพมา2แต้มแล้วอันนี้คือข้อดีเพราะว่าเดี๋ยวกินคลิปรอบต่อไปเนี่ยจะได้เลือดเยอะขึ้นนะครับเดทแพคแต่ละแต้มเนี่ยได้เลือดกับได้เดเมจมากขึ้นมาดูกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่ครับจังหวะนี้เดทแพคคูดาวมาพอดีเลยแต้มที่2ครับก็กินคลิปตัวใหญ่ไปครับเลือดเพิ่มมาเป็น 1,600 เพิ่มมา600กว่าดาเมจเพิ่มมา90นะครับดาเมจเพิ่มมา90คือเยอะมากนะทางนี้เพื่อนสู้กันข้างล่างพอดีครับอาเมะเคลียร์คลิปให้หมดและหายตัววิ่งมาเลยครับ
เอากล้องมาดูซะหน่อยกังก้าบีเคบีโอ้โหน่ากลัวจัดตีไม่เข้าก็ต้องรอก่อนไปหาตัวอื่นก่อนยิงวีด็อกเตอร์ไปแทนแล้วกันได้คิววีด็อกเตอร์ไปครับแล้วก็ยิงวอร์ดทิ้งด้วยนะฮะไม่เป็นไรยังไม่ได้ตัวหลักไม่เป็นไร มันกดบีเคบีอยู่นะคลิงเนี่ยคือวิ่งวนไปวนมารอศัตรูแบบใช้อาวุธไปหมดก่อนก็ได้แล้วค่อยเผยตัวเองมายิงคนนะครับทันทีเคลียร์ครีปเสร็จปุ๊บวาร์ปบนเลยเพื่อฟาร์มต่อนะครับเร่งฟาร์มมาต่อตอนนี้การเงินยังไม่เป็นที่1 นะครับยังยอมไม่ได้นะกังก้ายังเงิน1อยู่วิ่งมาตามเลนต่อครับคอนใส่ฟ้ายิงไปนี่แล้วอยู่ดีๆโดนเฟเลตวอยพุ่งใส่อะไรวะเนี่ยมาเลนบนก็โดนหาเรื่องอีกทันทีสู้1-1วอยไม่ได้นะครับจะโดนแบดเปล่าๆหายตัววิ่งตามก่อนรอเพื่อนมาท่านเองครับหายตัววิ่งตามครับทำตัวเป็นลิกกี้นะครับทำตัวเป็นนิกนะอันนี้นิกวิ่งมาจริงแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฟเลตวอยโคโนไปแต่อเมล็อกหลบได้เหรอเหมือนวิ่งล่อไปมันเข้าเซนทรีเขาอะแล้วอเมคือมันไหวตัวทันอะแบบเฮ้ยถอยดีกว่าแล้วเฟเลตวอยโคโนวืดไปเองนะฮะโอ้จังหวะเท่ของเราเนี่ยต้องประกอบกับจังหวะกาวของศัตรูด้วยนะเมื่อกี้แบบดูเท่โดยไม่ได้ตั้งใจอะเอาแล้วแล้วได้กินครีปตัวใหม่พอดีด้วยนะครับอเมครับวิ่งมาหาเฟเลตวอยจังหวะนี้เลือดเยอะนี่ยิงใส่เลยยิงใส่ไล่วอยเลยเพิ่งกินครีปมากำลังสดเดเมจบวก90สู้ไหมล่ะเฟเลตวอยก็สู้ไม่ได้นะวิ่งหนีนะโอ้โหมีการเอายามานามาเติมด้วยนะคลิงอะพกยาคาลิตี้ได้นะครับถ้ามานาหมดนะเพราะว่าอย่าลืมถ้ามานาหมดเมื่อไหร่ดาเมจหมดไปเลยนะครับเฟเลตวอยวาร์ปหนีเลยครับเจอคลิงที่เพิ่งกินครีปมาซ่าเกินอันนี้ออฟเฟนก็ดูเริ่มเก่งด้วยครับทามิ่งทีมดาก็เลยเริ่มดูดีขึ้นและคลิงเนี่ยตีป้อมโคตรแรงนะครับดาเมจจากเดสแพงเนี่ยก็บวกมา90ดาเมจจากสกิลบวกอีก40กว่านะครับกลายเป็นดาเมจบวกมาเป็น100เลยนะครับเป็นโบนัสนะมันก็เลยยิงป้อมแรงมากสมัยก่อนนะคลิงยิงป้อมแรงกว่านี้อีกนะครับเพราะสกิล1ทำให้ยิงเร็วขึ้นเป็นปืนกลนะเป็นธนูกลนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเป็นเบิร์นนิ่งมาด่าแทนซึ่งเคลียร์คลีปมันกว่าเดิมนะทีนี้เข้าโรชาร์ดแล้วครับด้วยอันเดยิงครับอาการิมชาตีซอมบี้เด้งได้คลิงเนี่ยก็ชอบครับเป้านิ่งๆเนี่ยให้ยิงจนมานาหมดเกลี้ยงเลยครับโอ้มานาก้นหลอดเลยแต่ก็ได้เอทิสไปครับอาร์เมในช็อตนี้นะ20นาทีครับการเงินเริ่มกลับมาเท่ากันละทั้ง2ทีมกลับบ้านเติมมานาและได้เป็นเกรฟเนียมาทั้งชิ้นเลยครับเป็นการอัปเกรดคอนสายฟ้าผสมกับรอดออฟเอตอสทำให้เราสามารถรูทหมู่ได้ครับลากทีมายิงสกิล1เคลียร์พร้อมกันก็มาเพื่อจะออกแบล็คคิงบาร์ต่อนั่นเองคือได้เกรฟเนียเนี่ยเอาจริงฆ่าคนได้แล้วนะดีกว่าเดิมอีกคือรูทแล้วคอมโบกับสกิล1ได้ด้วยครับวิ่งมาเจอไทนี่เนี่ยยิงรูทไปเลยแล้วยิงสกิล2ใส่เนี่ยปาบไล่ยิงแบบมันไทนี่พยายามหนีแต่มีรูบิกไล่ด้วยนะครับน่าจะได้คิวมั้งรูบิกเด้งตามไปครับคลิงหายตัววิ่งตามครับอาศัยความวิ่งเร็วกว่าไล่ยิงต่อได้คิวจนได้นะครับกังก้าวางทอร์เรนต์ดักไว้แต่ว่าคลิงก็ได้คิวอยู่ดีตอนนี้อันติมาแล้วด้วยนะสามารถกินคลิปได้นี่แหละเกรฟเนียมาเนี่ยเริ่มเก่งละวิ่งจอยเพื่อนมากขึ้นสกิลเนี่ยอัพเต็มแล้วด้วยนะสำหรับสกิล3สเกเลตันวอล์กนะอัพ1เต็มก่อนแล้วค่อยๆอัพ2ตามมาอัพ3เต็มเหมือนกันนะครับวิ่งเร็วนะครับวิ่งมาเจอไวเปิร์มเนี่ยรู้แล้วยิงสกิล1ใส่อย่างที่บอกคอมโบนี้นะเจอวีด็อกเตอร์มาเลดิกหันไปยิงสวนเลยครับหนีซ่าและซ่าและอาเมะเริ่มซ่าของเริ่มมาไงหายตัวหาคลิปกินหนีแวะกินคลิปหน่อยเลือดได้เป็น 2,000 วีด็อกเตอร์ครับโดนยิง2ทีโคตรเจ็บนะครับเปิดสกิลหลบเลยเฟเลตวอยมาโคโนอัดหน้าคลิงและโดนโกชิปแบบเต็มๆนะเลือดยังเยอะอยู่นิดนึงแทงได้ไหมแทงไม่ได้นะครับตายไปแล้ว เสียเอจิตไปเฟเลตวอยยืนรอเลยว่ะทำไงดีคลิงเกิดมาหายตัววิ่งออกครับแครี่ไม่มีดัตยืนรอได้อยู่ครับรอดักยิงคนต่อและเก็บเนี่ยยิงวอยปับวอยโดนรูทออกไม่ได้ตายนะครับได้คิวแครี่ศัตรูด้วยนะครับจากเก็บเนี่ยคอมโบเบอร์นิ่งบาดาลสวยงามจัดแล้วก็วิ่งหนีออกมาครับเพื่อนตายหมดแล้วเพื่อนตาย4คนแล้วโดนเทเลเวฟดึงกลับไปติดดัตโอ้โหทีมเลเดียนเล่นดีจัดไทนี่ทอดคลิงกลับไปด้วยนะแล้วโดนเอ็กมาร์กแล้วไม่รอดแล้วแบบนี้บีคีบียังไม่มีครับโดนดึงกลับไปได้นอนตายสิครับเหลือเหรอเรียบร้อยนะครับทีมได้ครับโดนทีมไวฟ์เกลี้ยง5ตัวนะครับเมื่อกี้จังหวะฆ่าวอยสวยแล้วนะแต่ว่ายังยืนกลางไฟไม่ได้ครับเพราะยังไม่มีแบล็คคิงบาร์ก็ต้องใช้ไอเทมเยอะเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับคลิงก็เลยมาฟาร์มผีป่าสูตรเดิมที่เดิมครับยิงสกิล1ไปเคลียร์หมดเร่งแบล็คคิงบาร์มาให้ได้นะครับระหว่างนี้เพื่อนก็โดนฆ่าไปเหมือนกัน การเงินยังคงโดนนำอยู่นะกังก้ารวยมากๆนะครับแต่ดูดีขึ้นกว่าช่วงต้นนะช่วงต้นดูแบบสู้ไม่ได้เลยนะช่วงนี้มีอันไดยิ่งนิกพอฆ่าคืนได้บ้างและเฮ้ยจังหวะนี้เฟเลตวอยเดินมาแบบงงๆเจอเกรฟเนียจับตายไปเหมือนเดิมนะครับโอ้โหคือสังเกตจุดประสงค์การซื้อไอเทมนะคือ BKB เนี่ยมันสำหรับเข้าไฟใหญ่ๆใช่ไหมแต่เกรฟเนียเนี่ยมันใช้เก็บตกคนดีมากนะครับจังหวะวิ่งไปวิ่งมาเจอคนที่มันอยู่น้อยๆอยู่ไม่ได้ทั้งทีมเนี่ยคือเก็บได้เลยนะครับเฟเลตวอยคือเงือบไปเลยนะครับทำให้การเงินเฟเลตวอยเนี่ยตามอาร์เมไม่ทันด้วยนะครับเกมนี้นะยังไงก็ตามเพื่อนก็ตายทั้งทีมอยู่ดีอันไดอิงนะดูบิ๊กนิกส์ตายหมดเลยอีกแล้วนะครับเจอกังก้าที่รวยมากๆตอนนี้ครับทางอเมเวล18แล้วนะครับได้เดสแพ็กแต้ม3มาแล้ว
และมีทาเลนต์บวกเลือด 20% จากเดทแพ็กด้วยคือเอาเลือดเยอะๆเลยนะครับทาเลนต์เลือด15เนี่ยคือปั๊มเลือดเลยนะและทาเลนต์เลือด10ครับลดคูลดาวน์สเกเลตันวอลครับทำให้หายตัวคูลดาวน์น้อยลงก็คือคล่องขึ้นนะครับไม่ต้องรอนานมากขนาดนั้นที่จะได้หายตัวใหม่อีกรอบนึงและในที่สุดก็ได้เป็นแบล็คคิงบาร์มาแล้วนะครับโอเคตัวเหลืองกลางไฟได้แล้วแล้วซุดโดนซัดไปพอดีเลยคลิงจะช่วยได้หรือไม่ทันีวิ่งมารอครับและซุดตายไปแล้วครับทางคลิงครับมีนี่ครับเก็บเนี่ยแล้วยิงครับมองไม่เห็นก็ยิงครับคลิงหลอน2ตัวยังไม่พอเฮ้ต้องมีเพื่อนมาเติมอีกสักนิดนึงหายตัววิ่งออกเลยนะครับเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะต้องบอกว่าอาเมได้แบล็คคิงบาร์มาในสถานการณ์ที่เกมแย่มากๆครับคือสกอร์คิวทีมไดเนี่ยเป็น1ใน2ของทีมเรเดียนะครับโอ้โห36-18พอดีเป๊ะเลยแล้วนี่ครับโดนเก็บตายไปอีกตัวด้วยเอาเกินแล้ว18-2ยังไม่ถึง37เลยทีนี้ทางคลิงเนี่ยก็ต้องมาดันเลนล่างก่อนนะครับนิกตายไปโรชานยังไม่เกิดนะทางอาเมคงกะว่าเดี๋ยวรออีกสักนาทีนึงโรชานใกล้ๆเกิดเนี่ยค่อยไปไฟท์ทีเดียวนะครับตอนนี้เรามาทำเวฟคลิปเตรียมไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะเอาไอเทมให้ได้มากที่สุดก่อนไฟท์โรชานด้วยนะครับก็ปล่อยเพื่อนตายไปก่อนและรูบิกครับก็โดนเก็บไปรูบิกนี่คือ OG ไทก้าด้วยนะโปรเพลเยอร์เยอะนะเนี่ยแมตช์เนี้ยมีด็อกเตอร์ฟลายอันนี้ยิงเซฟไลท์ด้วยนะครับเต็มไปหมดเลย TI player ทั้งนั้นฟาร์มคลิปป่าหมดป่าดันคลิปเลนไปแล้วเรียบร้อยหมดหน้าที่หายตัวเดินกลับบ้านดีกว่าโดนไทนี่สตันเฉยเลยและเฟลดวอยโผล่มาครอบหัวเฉยเลยนะครับอาเมะแย่แล้วครับโดนวอยตีรัวๆแต่เลือดเยอะนะเลือด 3,000 นะยังไม่ตายนะกด BKB เก็บเนี่ยหันไปยิงด้วยอย่างซ่านะครับอยู่ดีกังก้าโผล่มาอีกตัวนึงเอา2รุม1ไม่ตาย3แล้วกันตายจนได้นะครับเรียบร้อยนะครับไม่รอดจริงตายนาทีกว่านะครับคลิงตอนนี้การเงินโดนนำไป 7,000 กว่าโอ้โหวิกฤตอีกแล้วเกมช่วงนี้นี่ช่วงกลางเกมวิกฤตทุกเกมนะฮะช่องลาก่อยนี่เกมชนะง่ายๆไม่ชอบนะครับชอบเกมลำเค็นนะครับโอ้โหถึงว่าพอไปเล่นเองเนี่ยเป็นเกมลำเค็นเหมือนกันแล้วลำเค็นไม่ชนะด้วยนะไม่พลิกด้วยนะลำเค็นแล้วแพ้นะฮะเนี่ยดูบีครับโดนฆ่าตายไปบายแบ็กกลับมาเลยนะโอ้อันเดย์ยิงโคตรสดเล่นแบบไม่มีคลิงเลยเหรอเฮ้ยเขาไปไล่ตีคนอย่างนั้นเนี่ยนะโอ้แล้วเดเมจไม่มีเลยครับอันเดย์ยิงตายครับนิกเข้ามาจะมานาเบอร์วิลด็อกเตอร์เจอคอมุดหนีอีกอ่ะนิกก็ไม่น่ารอดนั่นน่ะมานาหมดเลยเฟลดวอยก็ไปตีรูบิกรูบิกไดแบ็กและนิกก็ตายครับเหลือซุดตัวเดียวนะโอ้โหทีมไดตอนนี้คือส่งบอลไม่หยุดเลยตอนนี้แล้วซุดครับโดนไดครับซุดรอดไหมเนี่ยซุดรอดอยู่วิ่งกลับมาแล้วโอ้โหทีมเรเดียไม่ตายสักตัวนะการเงินนำเป็นหมื่นแล้ว44-18คิวอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ใช่คลิงก็ไม่มีใครแบกทีมนี้ได้แล้วล่ะนะครับเน็ตเวิร์ดนำมาคนเดียวแบบนี้ตอนนี้ครับอาร์เมก็มีของเพิ่มเติมคือดาบคริเล็กคริสตัลลิสอันนี้นะครับธนูแต่ละอันเนี่ยจะแรงขึ้นเยอะนะเบอร์นิ่งมาลาติคริได้นะครับแล้วมีทาเลนต์เวล20บวกเบอร์นิ่งมาลาติแอโร่3อันสกิล1ยิงนานขึ้นครับทีนี้นิกสตันครับได้ทีนี้ไปก่อนคลิงเล่นกับทีมเต็มที่ละกินคริเดทแพ็กมาเรียบร้อยเลือด 2,800 ไวเปอร์จะไปไหนเจอเบอร์นิ่งมาลาติปาแรงอยู่นั้นน่ะโอ้โหไวเปอร์ครับเลือดครึ่งหลอดละอันนี้ยิงตีสโลแล้วไล่ยิงต่อได้คิวไวเปอร์ด้วยนะครับคลิงมารวมกับทีม5คนได้ฆ่าไป2ตัววิ่งมาเจอกังก้าในป่าต่ออีกแวกกินคลิปกังก้าบลิงหนีเลยนะครับโอ้โหคลิงเล่นกินคลิปต่อหน้าอย่างนั้นและทีมเรเดียนเนี่ยก็ยังมีเอทิสอยู่เลยจนมาถึงช็อตนี้ครับที่อันดี้ครับโดนเจอก่อนทางคลิงหายตัววิ่งมาอย่างไวจากข้างล่างครับสเกเลตันวอล์กบวกมูสปีดเยอะมากเฟรดวอยพุ่งมาอ้าวเศษ4พุ่งมาเจอรูบิกยกและคลิงรู้ต่อเลยครับด้วยเก็บเนี่ยครับเฟรดวอยตายอย่างไว1ชีวิตทางคลิงครับ BKB ยืนกลางวงดิโอ้โหนี่ยิงกังก้าครับกังก้าวิ่งหนีไปเลยเฟลดวอยก็โดนยิงเจ็บมากและเฟลดวอยไปโคโนใครไม่รู้แต่ไม่ใช่คิงนะไปโคโนอันเดยิงครับและเก็บอันเดยิงได้หรือเปล่าเก็บได้อยู่ทางคิงยืนรอแป๊บนึงฮะรอเขาโคโนเสร็จรอ BKB หมดด้วยมั้งและคอยกดสกิล2ไล่ต่อสกิล3สิไม่ใช่สกิล3เนี่ยหายตัววิ่งไล่ไปครับและเกรมเนี่ย2ตัวครับสกิล1ยิงไปวิดอกเตอร์ตายทางนิกช่วยสตันวอยให้คิงยิงเฟลดวอยต่อเฟลดวอยครับยังไม่ตายนะโอ้เจอดิสอาร์มว่ะอู้และคิงตายเองนะโดนปลดอาวุธนะฮะไวเปอร์มีเฮเวนฮาวเบิร์ดซุดก็ตายเอาสุดท้ายโดนทีมไวฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับไฟเกือบดีแล้วแต่ยังดีไม่พอนะครับได้แค่เอจิตนะครับสำหรับทีมได้และนี่แหละทำไมคลิงมันถึงไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่นะขนาด BKB แล้วเนี่ยมันยังดูแบบยืนอัดกับใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยเลือดก็เยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเงินโดนนำ16,000นี่เอาจริงคือสู้ยากมากเลยนะทางไวเปอร์ครับวิ่งมาตีป้อมอันนี้ยิงเซฟอะไรครับยืนจังก้าแปลงร่างกันบ้านรอคลิงเกิดเต็มที่เลย BKB ไล่เลยด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ทางอาเมนี่ได้แค่ยืนดูนะครับแล้วโอ้โหเพื่อนนี่เริ่มเล่นมันแล้วไล่ไปไกลแล้วมีโกชิปลากมาด้วยเฮ้ยโกชิปรูบิกนี่ว่ะไวเปอร์ตายไปเลยนะครับเจ๋งว่ะทางคลิงกำลังจะเกิดแล้วดูดีอยู่ครับจังหวะนี้เฟลดบอยก็ดูทำอะไรไม่ค่อยได้นะยังไม่มีโครโนนะทีมเรเดียนท์ถอยมาเลยทางคลิงครับเริ่มวาร์ปมาแล้วครับกำลังวาร์ปไล่มาจะทันหรือเปล่าจะวิ่งมาช่วยทันไหมกังก้าโดนซุดผ่าตายไปแล้วว่ะเฮ้ยไม่ต้องใช้คลิงเลยว่ะ
ได้ไปแล้ว2ตัวเอาคลิงวิ่งตามมาแล้วเอายังดูน่าจะมีประโยชน์อยู่เพราะเสียหนิงเหมือนกันอันนี้ก็ตายพอดีเป๊ะแล้วโอ้โหแล้วคลิงมาจับ2ยิงสกิล1ตายคู่ไปเลยโอ้โหปิดไฟอย่างสวยงามเนี่ยอันนี้ยิงนี่คือล่อจนตัวแตกอะล่อแบบล่อนานมากนะจนแบบคลิงเกิดมาแล้ววิ่งมาจนถึงกดรูท2ตัวยิงแบบตัวติดกันอย่างนั้นสายฟ้าชิ่ง2ตัวด้วยเป็นจังหวะที่สวยงามมากๆนะครับจากอันนี้ยิงนะและจากอเมด้วยก็ได้นะวิ่งมาเติมอย่างเดียวเลยแล้วก็ยิงบ้านแบบแรงๆนะครับนี่สกิล1ก็เคลียร์คลีฟไวได้ป้อมเทียร์2ไปแล้วนะครับเอาละเอาละในเกมเสียเปรียบนะขณะนี้ดูเริ่มมีความหวังและทีมเรเดียนตายนานเหมือนกันนะและอเมได้อคาเดมิฉามาแล้วด้วยนะครับสามารถเสกกระดูกได้เวลาออกจากการหายตัวนะจะมีกระดูกมา2ตัวนะกระดูกเนี่ยมันจะช่วยเรายิงฮีโร่ได้นะครับยิงธนูไฟของเรานี่แหละดาเมจแบบเราเลยมีไอเทมแบบเรานี่แหละใส่ฮีโร่นะครับทางนี้ยิงป้อมมันลดไปครึ่งหลอดและหายตัวหนีนะครับไอทาเลนต์ลบคูดาวน์สเกเลตันวอล์กเนี่ยก็สามารถคอมโบกับอคาเดมิฉาได้เช่นกันนะครับคือถ้ามองว่าจะออกฉาดเนี่ยอัพทาเลนต์อันนี้เตรียมได้เลยนะทางนี้มีการฟาร์มต่อนี่ไงจะออกเป็นคลิกใหญ่แล้วครับมีเงินพอซื้อแล้วกดซื้อมาเลยด้วยนะครับเอาแล้วดาเมจตัวนี้มันแล้วครับคือเกรฟเนียเนี่ยยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ได้เดนารัสมาแล้วแบบนี้เนี่ยสกิล1แรงได้ใจนะสามารถคลีได้นะรูทยิงสกิล1คอมโบไปนะและคิงบาร์ด้วยนะตัวเต็มแล้วคลิงตัวนี้มาดูจังหวะนี้ดีกว่าครับทีมได้เพิ่งเสียนิกไปแต่คลิงบอกกลัวที่ไหนล่ะเพิ่งตัวเต็มอ่ะคือทามมิ่งไอเทมใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่สตรองมากนะเดนารัสเนี่ยคือเพิ่งได้มานะครับสังเกตเน็ตเวิร์ดตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่รวยเท่าไวเปอร์กังกาแต่ว่ารวยกับเฟรดวอยเยอะมากครับคลิงวิ่งหายตัวมาดักเก็บเนี่ยยิงปั๊บ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 ไปวอยตายไปเลยนะตายคาบิคบีไปเลยนะเพราะสกิล1เป็นดาเมจกายภาพครับและคลิงครับกดบิคบียิงกังกาต่อไม่กลัวไวเปอร์ไม่กลัวกังกายืนสู้ไปเลยนะไวเปอร์ก็ไม่ไหววีด็อกเตอร์ก็ไม่ไหวไม่ไหวหมดนั่นแหละนะครับไวเปอร์ครับตายนะเจออันนี้ยิงช่วยต่อยด้วยนะเก็บไป3นะครับจังหวะนี้คือสู้แบบ4คนด้วยซ้ํานะนี่เป็นไงโอ้โหสตรองจัดๆเลือด 3,400 อ่ะกินครีปนี่ได้ดาเมจบวกมา140กว่าเลือดบวกมา 1,000 กว่าไล่ฆ่าคนต่อเลยสเกเลตันวอล์กวิ่งไวมากไวกว่าไทนี่เยอะมากครับนี่เก็บเนี่ยจับสกิล1เหมือนเดิมสกิล1โคตรไกลนะระยะมันเยอะด้วยนะสกิลนี้นะระยะ900นะและมีทาเลนต์เวล25มาเพิ่มแล้วบวกดาเมจสกิล1 25% ตอนนี้ดาเมจเป็น 90% นะครับยิง1ดอกแรงเกือบเท่ายิงเองนะแล้วมันยิงไวกว่ายิงเองเยอะนะครับเอาละเทียบแล้วว่ะเวลไวเงินไวว่ะโอ้ยเงิน1แล้วนี่ไงมาแล้วเนี่ยแครี่โน1อาร์เมสนะแครี่โน1แต่ว่าทีไอโน2นะแล้วยิงบาแลกต่อนะยิงบาแลกแล้วครับอ้าวทีมเรเดียนตายหมดแล้วอยู่ดีๆครับเกมที่เน็ตเวิร์ดตามหมื่นกว่านะก็พลิกง่ายๆแบบนี้เลยนะกังก้าพยายามพัดคลิงเข้าไปเจอสกิล1ยิงแล้วมีนิกสตันออกกังก้าตายไปแล้วเอาแย่แล้วเอากังก้ามาตายไม่รอเพื่อนทางไวเปอร์มาดิสอาร์มแต่ว่าทีมดายอยู่เยอะมากนะครับนี่มีทอเดนจากรูบิกด้วยอะไวเปอร์ครับก็ตายซ้ำอีกครับรั่วแล้วตอนนี้บาแดกแตกสิครับจะเหลืออะไรรั่วขนาดนี้เกมพลิกแบบพลิกเยอะเลยนะฮะขึ้นเลนล่างต่อสิรออะไรโดนโคโนก็ไม่เป็นไรครับทีมเรเดียนมันฮีโร่ไม่ครบอ่ะก็บีคีบีชิวๆครับยืนรอเวลามารอเวลาหมุนใหม่วีด็อกเตอร์ตายไปแล้วด้วยนะครับอันนี้อิงนี้ทรงพลังเหมือนกันนะทีมไดเอาป้อมล่างต่อเลยทีมเรเดียนกดฟอร์ติฟายขึ้นมาโหทางคลิงยืนยิงแบบนิ่งๆนะไม่ได้เน้นหิวฮีโร่มากนะชิวจัดได้ป้อมเทียร์3ไปแล้วนะครับแล้วเฟเลวอยเจ้าเดิมครับเข้ามาเจอดักด้วยพายุลงมาเจอเก็บเนียแล้วคอมโบยิงเหมือนเดิมเอ้าเฟเลวอยก็ตายไปแล้วนะนี่อาจจะเป็นข้อดีของคลิงก็ได้คือมันเป็นแครี่ที่ออกเก็บเนียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะก็เลยทำให้มันฆ่าพวกฮีโร่ที่แพ้ทางรูทแบบเฟเลวอยได้ง่ายมากๆนะครับเฟเลวอยนี่คือตั้งแต่อาเมได้เก็บเนียมาเนี่ยก็ตายซ้ำตายวนตายเวียนตายแล้วตายอีกเงินไม่มาเลยนะครับทางคลิงไม่เล่นด้วยแล้วจะเอ็นละยิงป้อมเทียร์4แบบยืนยิงแบบจริงจังมากเพื่อนก็เล่นไปเถอะช่วยโซนให้หน่อยนะคลิงครับธนูยิงไปอันนี้ครับโซนจนตายไปแล้วโดนลุมยับเลยคลิงได้แค่เทียร์4ครับโดนขึ้นซัดกลับมาเอาแต่มานาน้อยมากเลยอ่ะจะหายตัวได้ไหมเนี่ยบีคีบีก็ยังไม่มาครับเลย10วิยืนยิงสวนวีด็อกเตอร์เกือบตายแต่ผมกดสกิลมุดดินนะสกิลใหม่อุ้ยแล้วแลกกันไปนะคลิงหันไปยิงทันอาเมก็ตายแลกวีด็อกเตอร์ไปยังเอ็นไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกครั้งนึงแล้วกันแต่ดูครับแค่ไฟเดียวแบบยาวๆอ่ะการเงินมันพลิกแบบเป็นภูเขาแบบสูงมากนะลาดลงมาเลยนะจากเรเดียนนำหมื่นกว่าเป็นแบบทีมไดนำเป็นหมื่นเหมือนกันน่ะและความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อตอนนี้การเงินไม่ห่างกันมากครับโดชานเกิดพอดีครับทีมไดสแกนแดงแป๋เลยทางคลิงครับได้ไอเทมมาเป็นสกาดีแบชเชอร์2ชิ้นนะสกาดีเพิ่มเลือดเยอะมากเลือด 4,000 กว่าและแบชเชอร์คือสกิล1ยิงติดสตันได้นะครับและโอ้เฟเลตวอยได้เอจิตว่ะคลิงมาถึงครับบีคีบีกลางวงยิงไปสกิล1ไม่โดนใครเลยโดนโคโนครอบด้วยนะอาเม
แต่มี BKB อยู่นะและแทงจัดเลือด 4,000 น่ะมีซูช่วยยิงอีเบลดให้ด้วยทางคลิงไม่ตายนะแทงโคโนได้เป็นเฟรดบอยครับที่โดนธนูไฟยิงด้วยจากโครงกระดูกเราและโอ้ยยิงกังก้าทีแรกติดแบดคืออะไรวะเนี่ย 10% กังก้าบอกเออตายนะถ้าจะโชคดีขนาดนี้คอนสแตนตัวตีไกลเนี่ยแล้วเก็บเนียไวเปอร์ยิงสกิล1ใส่ไวเปอร์ก็ตายนะเฟรดบอยเอาเอจิตกลับบ้านไปได้แต่ว่าเลือดก้นหลอดกลับไปฮิวขึ้นมาเพื่อนไม่มีแบบนี้มีเอจิตอยู่ก็อาจจะไม่ช่วยอะไรนะครับเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าได้สกาดีคือแทงมากนะครับโดนโคโนคือยืนชิวเลยแล้ววิ่งมาเอ็นแล้วครับจังหวะนี้ต้องเอ็นแล้วแหละถึงจะมีเอจิตก็ตามนะครับทางนี้เฟรดวอยครับเจอคอมโบเดิมเก็บเนียยิงตายไป1ชีวิตคลิงนี่คือเลือดไปโลแล้วตอนนี้ เทียบเกินกังก้าตายเฟรดวอยเกิดมานี่ก็ของน้อยเกินไปที่จะทำอะไรได้แล้วนะครับคลิงยืนยิงมันทำวอกรีเลือดไปเจอวิดอกเตอร์มาป่วนนะไปยิงวิดอกเตอร์แทงก็ได้วะเอาแล้วเฟรดวอยตามเลยครับเจออันนี้ยิงตามไปต่อยทางคลิงครับแทงวิดอกเตอร์และได้คิวทีมไว้หมดและยิงฐานใหญ่ไปเลยนะโอ้โหในมีการรอแป๊บนึงก่อนยิงด้วยแม่ไม่ตายด้วยคลิงจบเกมไม่ได้อย่างสวยงามนะพลิกเกมแบบสุดๆเลยนะการเงินตามแค่ไหนก็ไม่มีผลกับพระเจ้าอาเมะและนี่ก็คือแครี่คลิงโดย PSG LGD อาเมะนะครับผู้ซึ่งบอกแล้วว่าถ้าเล่นเป็นแครี่เนี่ยไม่ว่าเงินทีมจะตามขนาดไหนเราฟาร์มไปแล้วเข้าไฟในไทมิ่งที่เหมาะสมจังหวะที่เราเพิ่งได้ไอเทมมาและเล่นตามความเก่งของฮีโร่เราก็มีสิทธิ์จะแบกทีมได้นั่นเองนะครับเกมนี้คือดาเมจเยอะจัดนะครับแน่นอนไม่เท่าซุดอยู่แล้วแต่เยอะมากๆครับยิงป้อมคนเดียวหมดเลยนะเกมนี้นะก็ลองไปเล่นตามได้นะบิลนี้ผมคิดว่าพอเล่นตามได้นะเกรฟเนียร์ BKB นะก็เป็นไอเทม2ชิ้นได้ของคลิงที่ดีมากๆนะครับในแบบเกมแทบจะ 100% นะก็ขอบคุณมากๆที่ดูคลิปมาจนจบถึงตอนนี้นะครับทุกคนและใครที่แอบเชียร์อาเมให้ได้แชมป์ TI เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะถ้าใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็สามารถไปดู True Side ได้นะช่องลาก่อยเนี่ยก็มี True Side ที่เป็นลาก่อยดูอยู่นะเป็นไลฟ์นะครับหรือจะไปดูซับไทยช่องอื่นก็ได้นะมีคนทำไว้พอสมควรแล้วนะครับตอนนี้นะสำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมสุดมันนี้ที่ดูเนี่ยมันกว่าเล่นเยอะเลยนะเล่นก็เริ่มมันแล้วนะหลังๆเนี่ยผมกลับมาเล่นเนี่ยสนุกดีนะถ้ามีแบบตี5อะไรเงี้ยโอ้โหมันใช้ได้เลยนะเล่นแบบไม่สนแรงอะไรเงี้ยโอเคลาก่อยขอลาไปก่อยแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ